ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการทีวีสกลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับที่จะหลั่งไหลไปสถานลานบุญต่างๆนะครับเช่นวัดนี้นะครับวัดเครือหงนะครับบ้านโป่งตำบลโป่งนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจะมีงานบุญใหญ่ให้แก่สาธุชนคนใจบุญหลั่งไหลเข้าไปทำบุญกันนะครับงานผูกพัดสีมาปี2562นะครับวันที่2กุมภาพันธ์2562ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2562นะครับจะมีงานบุญใหญ่นะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญหลั่งไหลเข้าไปปิดทองกันนะครับผูกพัดสีมาวัดแห่งนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดเปิดนะครับมีท่านเจ้าวาดพิมีตาปาณีแก่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะเจ้าพิธีการพิชิตชัยนะครับทิตะมะโนนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเขือหงแห่งนี้นะครับเป็นเจ้าวาดผู้เมตตาปาณีนะครับสาธุชนนะครับคนใจบุญนะครับอย่าลืมอย่าคาดนะไปร่วมกันตัดหวายผูกพัดสีมาแห่งวัดนี้ได้นะครับเพราะและภายในวันที่18พฤศจิกายน2561นะครับจะมีงานบุญใหญ่นะงานกฐินนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับ2561นะครับจะมีงานบุญใหญ่ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญหลั่งไหลเข้าไปงานทอดกฐินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นะครับเจ้าพิธีการพิชิตชัยทิตะมะโนนะครับเจ้าวาดผู้เมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายโดยเฉพาะวันที่2กุมภาพันธ์2562และถึงวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2562พบกับพวกผมนะครับทีมดารานักแสดงนักสกลเดชโปรดักชันนะทีมงานดารานักร้องแสดงมากมายนะครับขอเชิญนะครับไปร่วมบุญกันเยอะๆนะครับและวันที่10กุมภาพันธ์นะครับพบกับพี่ดามดัสกรนะครับดารานักแสดงของเรานะครับที่ไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกันนะหลายหลายคนนะครับดารานักร้องนักแสดงมากมายขอเชิญนะครับผู้จิตใจบุญทั้งหลายนะครับไปร่วมบุญกันเยอะๆและพบกับพวกผมนะครับทีมงานดารานักแสดงได้นะครับที่วัดเครือหงนะบ้านโป่งนะตำบลโป่งนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับวันนี้สกลเดชต้องกราบลาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนจะบุญไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทีวีสกลเดชวาไรตี้นะครับสวัสดีครับ